องหนึ่งค่ะครับสำหรับคดีนี้ในวันนี้นะครับศาลนัดตรวจพยานหลักฐานนะครับเนื่องจากว่าในส่วนของพยานหลักฐานของโจทย์เนี่ยนะฮะซึ่งมีคำนวณทั้งหมด5แฟ้มกับพยานวัตถุอีกหลายฉบับนะฮะเราต้องเราก็ได้ขอเลื่อนการตรวจพยานหลักฐานนะฮะและจะมีการต้องไปศึกษาพยานหลักฐานทั้ง5แฟ้มทั้งหมดเนี่ยนะฮะที่ต้องไปตรวจก่อนส่วนหนึ่งที่ผมได้หารือและก็ได้แถลงการวันนี้นะครับเป็นจำเลยซึ่งเดิมเนี่ยนะฮะปัจจุบันเนี่ยนะฮะจำเลยแต่จับมาในปัจจุบันเนี่ยนะฮะก็จับตัวที่จะจับคราวนะฮะซึ่งเป็นการจับของในทหารนะฮะที่ห้องทำสิ่งนะฮะแต่เนื่องจากว่าไม่ได้รับความสะดวกในเรื่องของการไปสอบที่จริงนะฮะแล้วก็เห็นว่ามีทางทหารเจ้าหน้าที่ฝ่ายทหารนะจากมาประชุมกับทางคนในฟาร์มแล้วก็ในส่วนของจำเลยเองนะฮะก็จะมีในทางใดเช่นกันซึ่งเราเรื่องการทำนะฮะซึ่งในเรื่องส่วนตัวทางยื่นกฎหมายนะฮะก็ในฝ่ายจำเลยนะครับส่วนนะสามารถในฟาร์มของทหารในฟาร์มการจับตัวด้วยเหตุนี้นะฮะตรงนี้เนี่ยเรามีความจำเป็นการไต่สวนว่ายังไงเนี่ยนะฮะก็ต้องฟ้องต้องตักศาลนะครับอีกเรื่องหนึ่งที่ผมจะเรียนก็คือเรื่องกับจำเลยในคดีนี้นะฮะเนื่องจากว่าผมก็ได้ให้คำปรึกษากับทางญาติแล้วแล้วก็ได้คุยกับทางจำเลยแล้วบ้างนะฮะว่าทางนี้นะครับทางญาติจะจับเนื่องจากว่าข้อหาที่ทางพนักงานอัยการได้กล่าวหาเนี่ยนะฮะมีหลายข้อหาการถูกล้วนแต่เป็นข้อหาที่หนักอย่างเช่นว่าการก่อการได้อ้างอิงต้องโจรนะฮะก็จะมีการคดีที่ผ่านมาเนี่ยจะเกิดขึ้น